ได้มีการจัดประชุมมันสัมปะหลังนา,นานาชาตินะครับต่อเนื่องกันเป็นปีที่5แล้วนะครับเพื่อเปิดเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจากทั่วโลกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงฟังทิศทางการผลิตการแปรรูปและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับถึงปลายน้ำเลยนะครับและปีนี้นะครับที่พิเศษก็คือได้มีการจัดให้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV นะครับก็คือกัมพูชาลาวเวียดนามและก็ไทยนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิตและร่วมมือกันทางด้านของการตลาดเพื่อสร้างสเสถียรภาพราคามันสัาปะหลังทำให้เกษตรกร,กรของแต่ละประเทศนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเจราจาจาับคู่ธุรกิจนะครับซึ่งเบื้องต้นมีการตกลงซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ระหว่างเอกชนไทยกับผู้นำเข้าจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนตุรกีญี่ปุ่นจีนรวมไปถึงอินโดนีเซียนะครับปริมาณรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 4 9 0 0ล้ตันนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน,นยอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับ ทางด้านของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการเน้นย้ําถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังบอกว่าให้มั่นใจมาตรการของรัฐบาลในการดูแลและพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพไปจนถึงการหาตลาดรองรับตามนโยบายการตลาดนำการผลิตโดยได้มีการใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ซื้อทั่วโลกในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในฐานะผู้ส่งออกและลบผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งนะครับยังได้เร่งหาตลาดใหม่ๆมารองรับนะครับอย่างเช่นนิวซีแลนด์และตุรกีซึ่งจะส่งผลดีต่อราคามันสําปะหลังในประเทศปีนี้นะครับที่เฉลี่ยอยู่ที่3บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งสูงสุดในรอบ10ปี สำหรับการส่งออกมันสำปะหลังนะครับในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่าปริมาณ3ล้าน6แสนตันนะครับลดลงอยู่ที่7.99นะครับแต่คิดเป็นมูลค่านะครับอยู่ที่1,708ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ26.26 26เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ